ทุกภาคส่วนในส่วนของพื้นที่อำเภอกาบังจังหวัดยะลาค่ะก็ได้มีการร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําจํานวน300,000ตัวค่ะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล12สิงหาคม2565ค่ะ ที่บริเวณคลองลาแลหมู่ที่5ตำบลกาบางังอำเภอกาบางังจังหวัดยะลาพันจ่าโทโอ,อนันต์บุญสำราญประหลัดจังหวัดยะลาเป็นประธานปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นําท้องถิน่นคณะครูนักเรียนและประชาชนเข้าร่วมเนื่องด้วยวันที่12สิงหาคมเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม ราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหน่วยงานสังกัดกรมประมงจังหวัดยะลาอำเภอกาบังจึงได้จัดทําโครงการปล่อยพันธ์สัตว์น้ําจํานวน3 0 0แสนตัวเพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาฏพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ําในแหล่งน้ําที่มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นโดยทางจังหวัดยะลาค่ะได้มีการร่วมกับทุก ภาคส่วนจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นและขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงช่วยกันดูแลและเปิดโอกาสให้พันสัตว์น้ําที่ปล่อยในครั้งนี้ได้มีการจเจริญเติบโตและเพิ่มปริมาณขึ้นจะได้เป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สําคัญของประชาชนต่อไป